วัสดีจ้าวันนี้นะวาสนาพากินตำหน่อไม้จ้าจ้าตำหน่อไม้ยั่วๆมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อเพียตำหน่อไม้เด้อจ้าช่วงนี้นาหน่อไม้เนาะหน่อไม้เงี้ยวหน่อไม้มีน้องๆเรียกร้องเข้ามานะจ้าว่าอยากเห็นพี่กินโชว์อีกนะคะกินยั่วๆโชว์อีกนะคะพี่ก็ก็เลยว่าไม่รู้จะกินอะไรก็เลยว่าตำหน่อไม้ดีไหมตำหน่อไม้ยั่วๆนะคะมาดูตำหน่อไม้ยั่วๆพี่ยั่วๆเด้อเห็นบ่ตำแตงใส่หน่อไม้เด้อว่าแม่นตำบักฮุงเด้อพั่นน่ะเห็นบ่มีแต่หน่อไม้ กับบักแตงมีแต่หน่อไม้กับแตงกวานะคะแตงกวาก็แตงกวาญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ก็หน่อไม้ญี่ปุ่นนะคะก็มาตำอันนี้แคบไก่เราทำเองนะกรอบๆเลยนี่แคบไก่เราทำเองแบบใช้เตาไร้น้ำมันนะคะย่างให้เขากรอบๆนะคะก็มีหน่อไม้มีไก่มีเห็ดนะคะมีผักอะไรต่างๆมากินกันเลยค่ะว้าวโดว้าวไร้มันเจ็บข้อเนาะกินโลดเนาะยั่วๆเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องปองไปอยากให้เห็นชัดๆกันกับบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋ให้มันชัดเนาะไปตั้งไกลๆยักหน่อยตั้งไกลๆหน้าข่อยก็น้อยอีกบัดนี้เจ้าก็หมู่เจ้าก็สิบ่เห็นหน้าข่อยอีก จมหลายกินโลดใส่บักกอกน้ําเด้อจ้าบักกอกนี่มีบักกอกน้ําใส่บักกอกน้ําแคบไกลข้าวไก่ข้าวเห็ดมีเห็ดน้ำเลยจ้ะเห็ดญี่ปุ่นมาใหม่เมนูนี่บ่อ้วนจ้ะผักมีหยังก็กินโลดเด้ออยากกินผักหยังก็กินเลยเอามีอยู่บ้านนั่นล่ะน้องมาลองไปซื้อเด้อเอาขึ้นง่ายๆล่ะมันต้องสาใจว่ากินกินหน่อยๆมันก็สาใจจ้ะกรอบคักเมื่อเลยใส่แป้งเลยจ้ะหนังไก่ฟี่เอามาจากร้านคาเล่เขาไม่ใส่หนังไก่บ่อ้วนหนังไก่แซ่บกว่าหนังหมูอีกหลวงอ
เฮ็ดด้วยจ้ะน้องใหม่นี่นะจ้ะไม่ขมเด้กรอบนิดเดียวน้องใหม่เทียมมาแกงน้องใหม่มือนั่นแหละจ้ะมาเกี้ยกินชุดไก่แล้วจ้ะแซ่บพี่น้องน้องใหม่มันกรอบดิข้าวหนาสิพามาสอนเห็ดแคบไก่ด้วยจ้ะแคบไก่บ่ใส่น้ําบ่มีน้ํามันเฮ็ดง่ายเอ้าไปก่อนนะจ้ะสํานี้ล่ะยั่วๆนั่งอัดอยู่ติเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย